กันยาวเลยค่ะช่างภาพของเราหน้ายาวด้วยกันเลยทางผู้ประกอบการนะคะก็ยังไม่ได้คุยถึงปัญหาโดยตรงนะคะแต่ว่าเท่าที่อิงมองและอิงวิเคราะห์เนี่ยก็เห็นหลายๆอันว่าอย่างเช่นการทำผ้าไทยเนี่ยบางทีเนี่ยเรื่องของสกิลการทอผ้าต่างๆเนี่ยมันเริ่มหายไปคือเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะคิดว่ามีการทำอาชีพใหม่ๆซึ่งบางทีค่านิยมหรืออะไรที่เปลี่ยนไปทำให้เขาอาจจะไม่ได้สนใจการทอผ้าพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยผ้าลายสวยๆดีๆเนี่ยกลายเป็นว่าหายากขึ้นพอหายากขึ้นราคาก็สูงขึ้นอันนี้คิดว่ามันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างต่อเนื่องกันมาแต่จริงๆถ้าเราสามารถพัฒนาทักษะสกิลตรงนี้แล้วก็เพิ่มบุคคลบุคลากรในการผลิตผ้าไทยพวกนี้ได้เนี่ยจะทำให้ราคาผ้าไทยเนี่ยแตะสัมผัสได้ง่ายขึ้นนะคะมีไม่แพงจนเกินไปแล้วก็หาง่ายขึ้นจริงๆอยากจะใช้พวกนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยแต่ต้องดูก่อนว่า process ไหนบ้างคือตอนนี้เนี่ยอิงก็ยังไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทในการหานวัตกรรมที่เข้ามาจับเรื่องผ้านะคะต้องปรึกษากับทางทีมว่าพอจะมีอะไรบ้างไหมที่จะส่งเสริมตรงนี้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่สนใจแล้วก็รู้สึกว่าระหว่างเดินในงานก็คิดอยู่ว่าอยากทำตรงนี้นะคะค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนอยู่แล้วนะคะคนไทยมีฝีมือแล้วก็เก่งมากๆเราแค่ต้องการโอกาสเท่านั้นเองค่ะ